พบในช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับคุณพิเศษนิดนึงอีกเรื่องนึงก็คือหนังสือพระเนี่ยครับมันทำไมถึงคือทำไมถึงแบบหลอกลวงบางฉบับนะครับไม่ใช่ทั้งหมดท่านผู้ชมส่วนใหญ่ดีครับบางอันเนี่ยทำไมถึงขนาดเป็นอดีตไม่ใช่อดีตเป็นนักการเมืองท้องถิ่นดังมีชื่อเสียงทำหนังสือพระบางแห่งนะครับครับปลอมครับปลอมเหรอมันก็ต้มตุ๋นประชาชนครับนะครับแล้วก็แต่บางฉบับเขาดีเขามีคุณธรรมครับอย่างที่คุณพิเศษจะนำมาวันนี้มีคุณธรรมทั้งหมดเป็นหนังสือที่มีคุณภาพครับเขาจะอยู่ยืนยาตลอดชีวิตเขาเพราะเขาซื่อสัตย์ต่อสังคมถูกต้องอย่างอีกอันนึงก็คือหนังสือพระที่ให้การยอมรับเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าได้ยอมรับหลวงปู่คุณแพ้หนึ่งห้าหลวงปู่ทิพย์แล้วมีอะไรบ้างหรออย่างเช่นลานโพลานโพก็เป็นหนึ่งฉบับนะฮะอีกหนึ่งฉบับนะฮะที่ให้การยอมรับขุนแผนหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมรวมทั้งพระเครื่องมหาชนเนี่ยลงหน้าปกเลยครับครับอย่างเล่มนี้ลงหน้าปกเลยพระเครื่องให้การยอมรับแล้วให้การยอมรับแล้วรวมทั้งนิตยสารบุญพระเครื่องอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็มีการจัดประกวดแล้วจัดประกวดขุนแผนหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมอันนี้หนังสือพวกนี้นานแล้วใช่ครับเป็นเก่าแก่พระเครื่องมหาชนเนี่ยครับแต่ว่าคนที่จะเข้ามาศึกษาใหม่นะครับคนที่เข้ามาศึกษาใหม่เกี่ยวกับเรื่องขุนแผน15ของหลวงปู่ทิมเนี่ยผมก็ยังยืนยันเล่มนี้อยู่ครับก็คือพระผงพายมาและเครื่องรางของขังหลวงปู่ทิมอิสริโกวัฒนาลัยโดยด็อกเตอร์พันตำรวจเอกด็อกเตอร์พานุวิทย์ทองยิ้มครับก็ยังสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่นะก็แนะนำเล่มนี้ครับแล้วก็หนังสือบางฉบับบางเล่มนะราคา 3,000 ครับ2,500ครับพอเปิดแผงในแล้วเย๋เกอย่างที่คุณพิเศษพูดอ่ะคือเขาสมัยถ้าทำนี้แล้วก็ยึดประนามไม่ต้องโล่งอ่ะประนามไม่เขามีเหตุผลในการทำก็คือเหตุผลอย่างเดียวแค่คือเรื่องของพุทธพาณิชย์เพราะว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยนะต้องยอมรับว่าจังหวัดระยองเนี่ยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรตอนนี้นะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศดังนั้นเขามองว่าพระเครื่องเบอร์หนึ่งของจังหวัดระยองก็คือหลวงปู่ทิมถ้าปลอมหลวงปู่ทิมขึ้นมาเนี่ยวิธีการที่จะดึงเงินจากกระเป๋าจากคนที่ศรัทธาเนี่ยจะดึงได้โดยง่ายเพราะว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงดังนั้นก็จะต้องหยิบเกจิเบอร์หนึ่งของจังหวัดระยองขึ้นมาซึ่งก็คือหลวงปู่ทิมอย่างปัจจุบันเนี่ยนะพระที่หลวงปู่ทิมไม่ได้ปลูกเสกนะแต่ว่าเป็นรูปหน้าหลวงปู่ทิมเนี่ยยังขายยังปล่อยเช่าได้วันนึงถึง 30-40 ล้านคนไปต่อแถวกลางเต็นท์นอนกันเพื่อไปรอตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อจะมาเช่าในวันนี้นี่ณเวลานี้ณเวลานี้นะใช่หลวงปู่ทิมในบารมีท่านสูงมากท่านศักดิ์สิทธิ์มากผมอยากจะบอกว่าทำไมถึงท่านถึงบริสุทธิ์เพราะว่าตลอดชีวิตของท่าน96ปีเนี่ยท่านไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องท่านไม่เคยมีเซ็กท่านไม่มีอะไรไม่เคยเลยท่านถึงบริสุทธิ์ท่านถึงบริสุทธิ์มากท่านเป็นผู้ให้อย่างเดียวผู้ให้อย่างเดียวพอพูดถึงตรงนี้แล้วนึกสงสารหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่หลวงปู่แต่ว่าผมมากราบหลวงปู่ด้วยแทบเท้าเลยว่าผมจะต้องทำโครงการนี้ให้สำเร็จก็คือโครงการเผยแพร่พระแท้หลวงปู่ทิมให้ได้ก่อนที่แบบผมจะสิ้นบุญไปคือนี้คุณพิเศษคือผมเชื่อในบารมีแล้วพุทธคุณของหลวงปู่ทิมครับนะครับที่หลังจากท่านผู้ชมผมไม่ได้มาโฆษณาหรือมานั่นเพื่อเป็นผู้สถาปนิกไม่ใช่นะครับขอย้ำเลยไม่ใช่นะครับเพื่ออนุรักษ์ถิ่นเกิดกำเนิดของคุณพิเศษถูกต้องคืออำเภอละหานไร่อำเภอจังหวัดและบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งหลวงปู่ทิมท่านอยู่ที่นั่นครับคุณวันนั้นจะออกรายการแล้ววันนั้นคุณพิเศษบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชคดีแหมมีเป๊ะเลยนะครับตรงนั้นและทะเบียนรถผมเนี่ยมันตรงหมดเลยทั้งหมดเลยครับผู้ชมแต่ผมไม่ได้ซื้อนะปกติจะไม่เราผมจะไม่เล่นหวยนะครับแต่วันนี้ได้บอกใครได้บอกเขา4คนหมดเลยถูกเป๊ะครับนะครับล่างหมดเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมไปญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นก็เห็นเด็กตามผมเข้าห้องโอ้ผมขนลุกท่านผู้ชมครับผมไม่ได้โกหกแต่ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการฟังผมอย่าไปเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้มีจริงครับมีคนเห็นเด็กเดินตามมีเดินตามเป็นญี่ปุ่นธนากะมิเตอร์ธนากะครับเขาถามผมเอ้ยเอาผู้หญิงมาไม่บอกผมไม่บอกเขาบอกเฮ้ยผมไม่มีเขาบอกมีลูกอ่ะบอกไม่มีเป็นเด็กผู้ชายด้วยผู้ชายผมขนลุกอันนี้ท่านผู้ชมครับอย่าเชื่อผมแต่ใช้วิจารณญาณครับครับแต่ตราบใดที่ผมกับคุณพิเศษมีจิตมียังมีชีวิตอยู่ผมจะปกป้องร่วมกันครับปกป้องพระแท้ของท่านถูกต้องนะอย่าไปหวังผลประโยชน์ไม่เอาครับจะปกป้องจะนั่นหลังจากคุณพิเศษให้ผมมาผมก็คล้องไปญี่ปุ่นด้วยครับมีผมเชื่อสิ่งเหล่านี้โอ้ผมเชื่อคุณพิเศษครับแล้วการประสานงานอะไรต่างๆดูมันคล่องตัวไหมพี่หมดเลยไม่มีเหลือเอาอย่างนี้ผมไปอิมิเกชันเนี่ยจริงผมใช้บัตรตรวจคนเข้าเมืองผมจะใช้บัตรเอเปกคือบัตรทางการทูตผมจะใช้ห้องเขาเรียก
แฟสแท็กเลนเลนพิเศษเลนเลนทูตอ่ะแต่ผมไม่ใช้ผมก็อยากจะลองดูกับไปนักทัวร์ที่เป็นยังไงบ้างครับทุกคนโดนกักหลายคนมันจะโดดกันตอนนี้ไทยเข้าคนไทยเข้าญี่ปุ่นไม่มีวีซ่าครับแต่กับผมเนี่ยคือกักผมก็ไม่รู้อีกคนนึงเขากวักมือผมอีกเลนนึงแต่แล้วผมก็โมโหเพราะรอนานจะใช้เอเปกบัตรเอเปกพิเศษเดี๋ยวไม่ต้องเอาอะไรยืมแล้วเขาเรียกผมก่อนแล้วผมก็นั่นเขาบอกเชิญนั่นปุ๊บดูก็ให้เลยผ่านนี่คือสิ่งมหัศจรรย์มันเหมือนว่ามาจะตรงพอดีเลยเหมือนว่ามาตรงช่วงตรงเวลาพอดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอีกเรื่องนึงเนี่ยนี่ต้องเชื่อเพื่อนผมที่ไปร่วมกันก็คือสำนักข่าว BBC ครับสำนักข่าว CNN ครับ CNBC News ของสิงคโปร์ครับไปเจอกันแม่เขาบอกเขาก็ชมผมก็ว่าอย่ามาชมหยอกยอเป็นฝรั่งอย่ายอกันเป็นพวกกันนั้นไปทำข่าวเขาก็บอกไอ้สุทินอย่างงี้ผมก็บอกเออเรานี่รู้สึกจะแบบพวกรักกันครับนะครับแล้วเขาดูแลเราอย่างดีเยี่ยมครับคุณวิเศษเชื่อไหมครับแบบนี้ที่ผมพูดไปวันนี้ถูกต้องครับเพราะว่ามันเหมือนบารมีความเมตตาหรือว่าติดต่อประสานงานหลวงพ่อทิมถึงเด่นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของค้าขายเรื่องของความคล่องตัวในการประสานงานเรื่องดลจิตดลใจคนหรือว่าเรื่องของโชคลาภมีคำพูดหนึ่งซึ่งผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเกิดมาเลยเขาบอกว่ามีหลวงปู่ทิมไว้เนี่ยไม่มีอดอยากแล้วก็คนที่มีพระแท้หลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะเจริญขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสิ่งแรกเลยเรามีความรักให้กับหลวงปู่ทิมเราเคารพหลวงปู่ทิมพอเรามีความรักให้กับหลวงปู่ทิมปั๊บเราก็ต้องมีความรักให้กับคนรอบข้างพอเรามีความรักให้คนรอบข้างปั๊บชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าใจเราดีแล้วไงครับใจดีเจตนาเราดีแล้วใจดีครับขณะเดียวกันคนที่แขวนพระเก๊หลวงปู่ทิมจิตใจจะหม่นหมองจิตใจจะแบบว่าขุ่นมัวเพราะคุณใส่สารเคมีอยู่ในตัวโอ้เป็นสารเคมีสารเคมีถ้าคุณใส่พระแท้หลวงปู่ทิมอย่างเช่นขุนแผน15เนี่ยนะพอร่างกายเราก็จะมีความอบอุ่นในร่างกายแล้วร่างกายเราจะมีความร้อนพอความร้อนออกมาเนี่ยพระหลวงปู่ทิมที่เป็นเนื้อผงเนี่ยจะประกอบไปด้วยผงว่านยาเหมือนกับเป็นการดีท็อกซ์เหมือนกับเป็นการแบบว่าทำให้จิตใจเราสบายไปโดยปริยายถึงแม้เราจะไม่ได้รวยหรือว่ายากดีมีจนแต่เรามีพระแท้ของหลวงปู่ทิมใจเราสบายไปเองพอเราเป็นคนจิตใจดีเจตนาเราดีหลังจากนั้นมาชีวิตก็จะมีสิ่งดีๆตามมานี่คือพุทธคุณของหลวงปู่ทิมคือที่ผมพูดแล้วขนลุกท่านผู้ชมครับผมแรกผมไม่เชื่อผมไม่เคยบอกใครเมื่อก่อนก็จะมาว่าจะมาพูดในรายการครับผมก็เข้าไปในห้องนอนครับธนตาก็มาส่งผมส่งหน้าลิฟต์ครับมันโค้งผมคนญี่ปุ่นก็รู้ความแสดงความรักอ่ะครับกับห้องผมอยู่ใกล้ๆกันครับโค้งแล้วเขากับผมก็เข้าไปเข้ากับครับเข้ามากับเพื่อนเขาครับพอวันรุ่งเช้าเขาก็มาถามผมบอกเอ้ยมีเด็กตามไปนะOh. เด็กแบบไหนสูงขนาดไหนบอกสูงไม่สูงมากครับแล้วก็เป็นลักษณะแล้วผมก็เปิดเด็กหัวจุกให้ดูใน Google น่ะครับก็เปิดอย่างนี้ป่ะแบบเอ้ยเขาบอกขุนแผนแบบเนี้ยแบบเนี้ยตามผมตอนนี้ถ้าเกิดคือผมขนลุกพระภายน้อยครับพระภายผมขนลุกพระภายน้อยพบผมคล้องพระที่คุณพิเศษมอบให้ผมครับนะครับด้วยความรักความเคารพครับนะผมก็เลยผมศรัทธาด้วยหัวใจด้วยครับแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งที่บันดาลใจที่เราจะต้องมาร่วมมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจะต้องปกป้องท่านแล้วคนไหนที่ไปปลอมท่านเราก็ต้องออกมาแฉมาปกป้องอย่าทำนะเพราะเป็นสิ่งที่คนระยองเขารักถิ่นบ้านเกิดเขาคนต้องแหนตีคนชาวบ้านเนี่ยเขามองยังไงพอมีหลากหลายไม่จบประสบการณ์ของชาวบ้านที่คลองหลวงปู่ทิมเนี่ยเราเล่าให้ฟังมีทั้งเรื่องคนที่จะโดนทำร้ายคนที่จะโดนยิงหรือว่าคนที่จะประสบอุบัติเหตุถ้าใส่หลวงปู่ทิมแล้วใส่พระแท้หลวงปู่ทิมเนี่ยนะไม่มีใครที่จะตายโหงเลยครับมันยังไงอย่างเช่นสมัยก่อนในอดีตเมื่อตอนผมเด็กๆเนี่ยอย่างเช่นสาวัดใหญ่ของบ้านค่ายไปยิงสู้กับโจรรถโดนยิงพุนหมดเลยแต่ตำรวจบ้านค่ายไม่มีใครเป็นอะไรเลยเพราะว่าใส่พระหลวงปู่ทิมเป็นต้นหรือว่าน้องๆในกลุ่มขุนแผน15เนี่ยเคยไปมีเรื่องมีราวโดนยิงมั่งโดนคนจะดักทำร้ายหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าแคล้วคลาดปลอดภัยหมดเลยครับเพราะว่ามีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ทิมไงครับครับและที่เด่นอีกอย่างนึงคือเรื่องของการทำมากินหรือว่าประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราค้าขายเนี่ยพระหลวงปู่ทิมเนี่ยจะเด่นเรื่องของการค้าขายมากเหมือนกับว่าถ้าขายของเนี่ยขายก็แบบว่าวันหมดวันก็ไม่มีอะไรแตกต่างแต่ว่าถ้าวันใดก็แล้วแต่คุณนิมนต์หลวงปู่ทิมขุนแผน15เนี่ยขึ้นคล้องคอมันเหมือนกับว่ามีดึงคนให้เข้ามาซื้อของให้แบบ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยปริยายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากไม่ลองไม่รู้ว่ารายการแบบนี้ครับแล้วจริงไหมที่คุณพิเศษบางทีขับรถไปบางแห่งตำรวจบอกแม้พ่อคือทักเราเหมือนเป็นคนเป็นพ่อได้ยินมาบ่อยมากมีน้องคนนึงอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคเขาก็ขับรถกลับบ้านตำรวจเรียกตรวจน้องคนนี้ก็ยังอายุประมาณ26-27ได้ยังไม่มีเมียไม่มีลูกก็ตัวเองแบบว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะให้เป่าด่านตำรวจถามว่าคุณพ่อไปดื่มมาหรือเปล่าเนี่ยไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่าดื่มมานิดหน่อยครับพอดีที่ทำงานจัดงานปีใหม่ครับคุณพ่อคราวหน้าอย่าดื่มนะรู้ไหมว่าตอนนี้กฎหมายเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยมันรุนแรงไปคุณพ่อเชิญทำงานอยู่ที่ไหนครับอันนี้บอกน้องคนนี้บอกอยู่การปาส่วนวิภาคก็โอเคคุณพ่อเชิญครับเขาก็เห็นเป็นคนของรัฐด้วยกันเขาก็เลยแบบว่าไม่มาให้เป่าหรือว่าไม่มาจับเพราะบอกเรียกคุณพ่อแล้วก็มีเห็นคงจะเห็นเด็กนอนอยู่หลังรถเลยทำให้ลดความหน้าลดมีความน่าสงสารเพิ่มมากขึ้นทำให้รอดไปโดยปริยายว่าสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์มากตำรวจที่ไหนจะมาเรียกเราว่าคุณพ่อแล้วถามพอสืบสาวราวเรื่องไปว่าทำไมตำรวจเรื่องคุณพ่ อเด็กหนุ่มคนนี้เพิ่งเอาขุนแผน15จากรุ่นพี่ผมจากรุ่นพี่ผมไป1องค์ยืมไปใส่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็มาเอาจากผมเหมือนกันครับ อันนี้ผมยอมรับว่าที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าไม่เคยประสบตอนแรกผมก็ยังตอนแรกที่คุณพิเศษออกรายการครั้งแรกผมก็ยังเฉยๆยังไม่เท่าไหร่แต่พอแล้วพิสูจน์แล้วญี่ปุ่นคนพูดเลยเขาไม่โกหก คนญี่ปุ่นต้องบอกกันท่านผู้ชมครับเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงเวลาเป็นคนไม่มีรักษากฎระเบียบวินัยเนี่ยเยี่ยมที่สุดอันดับหนึ่งของโลกแล้วไม่โกหกสำคัญที่ผมเชื่อตอนนี้คือไม่โกหกเขาบอกเอสุทินวันรุ่งขึ้นมาบอกเอสุทินมีเด็กมาด้วยมีผู้หญิงบ้านน่ะมีเมียมาใช่ไหมโอ้ยไม่มีครับมีเด็กเข้าเด็กผมเริ่มขนลุกครับพอให้เห็นหัวจุกปุ๊บขนลุกเลยครับพี่เด็กเดี๋ยวถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเก่งครับที่เขานิยมเก่งเก่งชิมบัญชรครับยังไงครับลองเล่ามาสร้างปีไหนครับเก่งชิมบัญชรเนี่ยนะมีการสร้างหลายอย่างน้อย2วาระคือสร้างช่วงปี15ที่ฝังไว้ในหลังขุนแผนแล้วก็สร้างเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2517และส่วนใหญ่นิยมเขานิยมเล่นกันนิยมทั้งสองรุ่นนะครับครับเป็นเก่งที่สวยมากศิลปะวาราชวงศ์ถังเก่งก็เป็นพระที่ปลอมไม่ได้ด้วยโค้ดณเม็ดงาสวยมากที่ต้องมี2บุ๋มแล้วก็ตำหนิตัวเลขแล้วก็โค้ดศาลาที่อยู่ใต้ฐานสุดเลยปลอมไม่ได้แล้วองค์นี้คือเรียกลงยาเสมาลงยาหน้าเงินรุ่นปีไหนครับพระเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี16แล้วครับ1516แล้วครับเพื่อที่จะมาออกในปี2518พศเนี่ยพศที่เขียนว่า2518หรือว่า1718เนี่ยเป็นการวางแผนที่จะเอาเหรียญน่ะมาออกในปีนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าพระจะต้องมีการสร้างก่อนแล้วก็ปลูกเสกจะต้องทำก่อนล่วงหน้าอ๋อเข้าใจแล้ว2ปีเข้าใจแล้วครับไม่ใช่ว่าจะมีเทคโนโลยีแบบทันสมัยแบบนี้ที่ว่าสร้างปีนี้ปลูกเสกปีนี้ขายปีนี้ไม่ใช่จะต้องมีการหามวลสารมาหาแบบพิมพ์อย่างน้อย2ปีครับอย่างน้อย2ปีพระพวกนี้ถึงจะไปอยู่หลังขุนแผน15ถึงมีฝังเหรียญฝังอะไรนะถ้าเป็นเนื้อผงพายกวาแท้ทั้งนั้นครับอันนี้เรียกรุ่นเจริญพรอันนี้รุ่นเสมาหน้ากากทองคำครับสวยจริงๆเลยสวยครับท่านผู้ชมครับเสมาหน้ากากทองคำครับคือเป็นการดำริของหลวงปู่ทิมว่าจะเอาไปออกในวันที่หลวงปู่ทิมมีอายุครบ96ปีคือครบ8รอบครบ8รอบครับ16มิถุนายนถึงเขียนไว้16มิถุนายนปี2518ใช่แต่พระสร้างมาก่อนแล้วครับอันนี้สร้างโดยกรมอู่ทหารเรือครับอ๋อกรมอู่ทหารเรือเป็นผู้สร้างครับอ๋อครับแล้วที่ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักคำว่ารุ่นเจริญพรเจริญพรครับมันยังไงคือเจริญพรเนี่ยเจริญพรเนี่ยก็ถูกสร้างเริ่มสร้างเจริญพรเนี่ยก็ประมาณปี2515แต่แล้วก็มาออกปี2517แต่ในนี้เขียนว่า17แต่ว่าจะต้องหาสร้างก่อนแล้วครับสร้างก่อนแล้วอย่าลืมว่าวัดอยู่ในป่าซึ่งมีคำว่าเจริญพรไตรมาสด้วยนั่นหมายความว่าจะต้องมีการปลูกเสกขั้นต่ำเป็นพรรษาพรรษาหนึ่งก็เท่า1ปีเท่ากับ1ปีครับโอ้เข้าใจแล้วจะต้องมีการหามวลสารจะต้องมีการปลูกเสกหลวงปู่ทิมนี่ได้ขึ้นได้ชื่อว่าเป็นพระที่ปลูกเสกนานดังนั้นพระของท่านจะต้องสร้างล่วงหน้าก่อน2ปีแต่ผมยอมรับเลยว่าพระที่คุณพิเศษมีทั้งหมดเนี่ยที่สุดของความสวยครับหาไม่ได้คือหลวงปู่ทิมท่านสร้างพระสวยครับอันนี้ผมว่าเอาอย่างนี้ผมเดินรอยตามเดินตามห้างอะไรต่างๆนะผมมองเลยนะมันคนละเรื่องเลยแล้วเนี่ยครับคือพระแท้จะพูนหนึ่งความสวยครับมันแบบบอกไม่ถูกพุทธศิลป์พุทธศิลป์เนี่ยสำคัญมากครับเนี่ยอย่างเขาองค์เนี้ยอันนี้รุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นห่วงเชื่อมครับโคตรศาลาเนื้อกระไหล่ทองอันนี้รุ่นเจริญพร
ห่วงเชื่อมครับอันนี้ห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมกับรุ่นเจริญพรนี่นิยมพอกันนิยมพอกันครับเพราะเป็นหน้าหลวงปู่ทิมที่สวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากครับหายากมากเลยเนื้อโลหะของหลวงปู่ทิมก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ด้วยอีกหนึ่งแนวคิดที่ปลอมไม่ได้เพราะท่านจะพิถีพิถันในการเลือกเนื้อพระมากถ้าเจอกระไหล่ทองแดงลมดำเนื้อสวยๆอัปก้าเก่าๆนั่นนะแท้เกือบทุกองครับอย่างที่เขาเรียกเนื้ออะไรครับเนี่ยอันนี้เนื้อกระไหล่ทองครับกระไหล่ทองหมดเลยกระไหล่ทองเป็นเนื้อเก่าเป็นเนื้อเก่าว่ากระไหล่ทองเก่าคนทำกระไหล่ทองเนี่ยเสียชีวิตช่วงปลายปี16ดังนั้นเซียนพระที่เข้ามาในวัดเข้าเหยียบวัดในปี17จะไม่สามารถที่เอากระไหล่ทองมาทำปลอมได้เพราะว่าคนที่ทำกระไหล่ทองของหลวงปู่ทิมเนี่ยมาเสียชีวิตในช่วงปีสมัยปลายปี2516นะอันนี้รุ่นเสมาเหมือนกันเสมาเหมือนกันครับเสมาอันนี้เนื้อเสมา3สีลงยา3สีเนื้อเงินหน้าเงินครับครับของแบบกระไหล่เก่าอันนี้เป็นเนื้อเงินเก่าเนื้อเงินเก่าครับเนื้อนี่คือมีความพูนท่านผู้ชมครับปลายตามีขีดปลายตาขวาตรงนี้นะของแท้หลวงปู่ทิมปลายตาขวาตรงนี้จะมีร่องส่วนปลายตาซ้ายจะมี2ตรงนี้ครับแม่คือแล้วเนื้อดูแล้วประทับใจเนื้อข้างหลังจะต้องพุนเหมือนจะเป็นเนื้อเดือดแต่มีความคมชัดครับคือประทับใจหนักเลยคุณพิเศษครับคือรายการ The Vision เนี่ยคือเราอนุรักษ์ของเก่าครับนะครับเราไม่ใช่เป็นผู้จัดพันนี้ไม่ใช่ครับเราสองคนจะต้องร่วมกันครับอย่างผมก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับเพราะคุณนาผมเขาเป็นลูกศิษย์ครับแต่ว่าไม่มีใครสนใจใยดีเลยครับก็เหมือนหลวงพ่อแค้วผมพูดแค่ว่าสวนขันหลวงพ่อคล้ายว่าสวนขันครับอันนั้นวาจาสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชครับถ้าอยากให้คนนครศรีธรรมราชออกมาปกป้องถูกต้องอนุรักษ์ของคนของท่านใช่ครับหลวงปู่ทิมวันนี้ก็มีคุณพิเศษครับมาโลคุณพิเศษจะมีอะไรอีกเรื่องนึงเขาถามนิดนึงบางคนเนี่ยเป็นถึงระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นครับออกหนังสือปลอมครับปลอมพระครับมองยังไงครับแบบเนี้ยก็ผมมองว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทำให้กับหลวงปู่ทิมครับใครก็ตามที่ปลอมพระหลวงปู่ทิมเนี่ยนะผมพูดตรงนี้เลยนะชีวิตนับจากนี้ไปนะไม่มีความสุขแล้วครับครับแหมจริงๆคุณพิเศษเราต้องมาออกรายการด้วยกันบ่อยๆนะครับเพราะเพื่ออนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเพราะเราเนี่ยมีนี่คือคุณแผน15หลวงปู่ทิมท่านผู้ชมครับตอนนี้ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยกระจายเกือบทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ครับเหมือนกับเศรษฐีเรือทองครับครับจะประมาณนั้นครับอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์คุณแผน15หลวงปู่ทิมนั่นแหละครับครับนั่นคือทั้งหมดของหลวงปู่ทิมที่คุณพิเศษได้พูดเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดลหาไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับพระซึ่งอยากจะพูดว่าเป็นพระที่สำเร็จพระอรหันต์ถูกต้องผมกล้าพูดนะครับเพราะผมศรัทธาเราศรัทธาสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมองไม่เห็นแต่ผมเชื่อแล้วนะครับแล้วผมจะต้องร่วมกันอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเพื่อปกป้องพระแท้ที่ถูกลืมอย่างเช่นขุนแผน15พระแท้ที่ถูกลืมวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิเศษศรีสวัสดิ์อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาและผู้สื่อข่าวอาวุโสสำนักข่าวไทยครับสวัสดิ์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สุชินครับขอบคุณครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาพบในช่วงสุดท้ายของรายการครับสักครู่ครับ